บริษัทจีนตั้งคลังสินค้าในต่างประเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งข้ามพรมแดนสำนักข่าว CMG รายงานว่าจีนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผู้บริโภคบางส่วนต้องการซื้อของออนไลน์มากขึ้นแต่เนื่องจากความไม่แน่นอนของระบบโลจิสติกระหว่างประเทศทำให้ผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนได้เริ่มสร้างคลังสินค้าในต่างประเทศขึ้นมาเพื่อคงประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าในเขตสินค้าทันบนที่เมืองเจียงยินมณฑลเจียงซูบริษัทรายหนึ่งกำลังเร่งส่งสินค้าเป็นเครื่องแต่งกายปริมาณ700ตันเมื่อครึ่งปีก่อนบริษัทนี้คิดหาวิธีที่จะทำให้การขนส่งข้ามพรมแดนและการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นต่อมาได้ยื่นจดทะเบียนคลังสินค้าในต่างประเทศซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตรในนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและได้ใช้งานคลังสินค้าดังกล่าวทำให้สามารถส่งสินค้าที่ขายออกแจ้งศุลกากรและจัดส่งสินค้าได้คราวเดียวกันเมื่อลูกค้าในพื้นที่รอบคลังสินค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วก็จะได้รับสินค้าภายในเวลาเพียง2วันเท่านั้นก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกระหว่างประเทศรายหนึ่งในกวางสีได้เปิดใช้งานคลังสินค้าในประเทศเวียดนามสามารถจัดการกับคำสั่งซื้อได้ถึงวันละ 3,000 รายการขณะเดียวกันก็เร่งก่อสร้างคลังสินค้าในไทยสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียด้วยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าด้วยวิธีการเช่นนี้เมื่อลูกค้าได้ตกลงซื้อสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ในต่างประเทศแล้วสินค้าก็จะถูกส่งออกจากคลังสินค้าในประเทศโดยตรงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้ารวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการอีกด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ